่านคัมภีร์นั้นอ่านคัมภีร์นี้เอาความรู้มาจากความจำมาเป็นมรรคเป็นผลมันจะเป็นมรรคเป็นผลได้ยังไงความจำเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาเรามันมีแต่กระดาษนะคนพุทธปฏิบัติตามพุทธศาสนาจริงๆมีน้อยมากทีเดียวแทบจะว่าไม่มีทำพุทธเจ้านี่ไม่ผิดมีผิดมีพลาดแต่ขอให้ปฏิบัติตามเถอะไม่ผิดมันผิดสำหรับผู้ศึกษานับถือท่านมาปฏิบัติปฏิบัติรุ่งรุ่งดอนดอนไม่จริงไม่จังแล้วก็หาเรื่องแต่ศาสนาว่าไม่มีมากมีผลเราอยากเข้าใจว่าร้อนที่ไหนเย็นที่ไหนสบายที่ไหนนะทุกที่ไหนทุกที่หัวใจสุขที่หัวใจบรมสุขสุดยอดอยู่ที่หัวใจผู้นี้ชี้มรรคชี้ผลให้เลยถ้าใครเป็นผู้ตั้งใจภาวนาด้วยความมีสติติดแนบอยู่กับตัวผู้นี้ชี้มรรคชี้ผลให้เลยจะได้ไม่สงสัย เรื่องสติเป็นสำคัญมากกับนักภาวนา ความภาคความเพียรกิริยาการที่เดินจงกรมกลับไปกลับมาหรือนั่งสมาธิภาวนามันขึ้นอยู่กับสตินะการเดินกลับไปกลับมาใครเดินก็ได้เดินจงกรมกิริยานี่ก็ได้ถ้าสติติดแนบนี่เรียกว่าความเพียรนั่งภาวนาถ้ามีสติติดแนบอยู่นั้นเรียกว่าความเพียรถ้าปราศจากสติแล้วเดินก็เท่านั้นแหละไม่เห็นมีความหมายอะไรถ้าขาดสติเมื่อไรความเพียรขาดแล้วนั่นขาดแล้วรู้ว่ามันชัดอย่างนี้ที่ผู้ปฏิบัติทำถ้าไม่เห็นระยะความขาดบักขาดตอนของสติที่เป็นเครื่องแก้กิเลสหรือสืบต่อเนื่องกันไปยังไงให้มันเห็นอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัติเรื่องความภาคเพียรนี่สำคัญมากที่สตินั่นแหละใครอยู่ที่ไหนก็ตามสติให้ติดกับตัวเองชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรสติความระลึกได้ระลึกรู้รอบตัวเองระลึกรู้รอบหัวใจสัมปชัญญะเรียกว่ารู้รอบตัวกิริยาเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนความรู้สึกตัวว่าทำสิ่งนั้นแต่นี่มีประจำตนนี่เรียกสัมปชัญญะขยายออกมาจากสติที่เจาะจงในจุดสำคัญเช่นจิตใจของเราเป็นที่เจาะจงของสติที่จะจ่ออยู่ตรงนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นนะการประกอบความภาคเพียรใครก็ตามไม่ว่าสมัยใดเท่านั้นธรรมะพุทธเจ้าไม่เคยคืบเคยล่าสมัยตรัสไว้ชอบตลอดมาตลอดไปขอให้ทำดีตามที่ท่านสอนนั่นเถอะเรื่องมรรคผลนิพพานไม่เอียงไม่มีลำเอียงโกงเป่งเลยจะเป็นผู้สงฆ์ได้ไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชและฆราวาสกิเลสมีในหัวใจด้วยกันทุกคนแก้กิเลสแล้วสว่างขึ้นได้ด้วยกันปฏิบัติท่านต้องเป็นอย่างนั้นเพียงจะปฏิบัติเฉยๆไปอยู่ทุดงกรรมฐานภาวนาเรื่องสติไม่มีอยู่กับใจไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเอากันจุดนี้เลยเป็นจุดสำคัญจุดฆ่ากิเลสจุดนี้แหละเผลอสติก็กิเลสฆ่าหัวใจทำลายหัวใจก็จุดนี้เองถ้ามีสติอยู่แล้วกิเลสจะเกิดไม่ได้นะขอให้มีสติเช่นอย่างความโมโหโทโสมันโมโหโทโสมากน้อยเพียงสติจับไว้กับความโมโหมันจะไม่รุนแรงมันจะไม่แสดงอาการผาดโผนโจรยานถึงกับทำความเสียหายแก่ผู้เกี่ยวข้องนั่นถ้ามีสติบังคับไว้โกรธเท่าไรมันก็ลดลงได้เลยไม่ว่าความรักความชังให้มีสติกำกับอยู่แล้วมันจะไม่ผาดโผนเกินไปถ้าปล่อยสติเมื่อไรมันจะผางไปเลยแล้วเนี่ยอะไรอะไรแหลกไปได้ทั้งนั้นน่ะขาดสติสักอย่างเดียวสติจึงเป็นสิ่งสำคัญมากท่านจึงแสดงไว้ทั่วไปตลอดเวลาเลยว่าสติสัมปัตถปัตติยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงฟังจีทั้งปวงไม่มีงดเว้นยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความหลับมันสุดวิสัยเนี่ยท่านจึงบอกว่าเว้นไว้จะหลับถ้าปริยัติเรียนมามากน้อยมันก็เป็น อ่านไปตามตำดับตำราแต่ไม่เคยกิเลสไม่เคยบกบางไม่เคยทะลอกปอกเปิดจากความจำได้ที่เรียนมาจากคัมภีร์นั้นๆเลยนะแต่พอเอาภาคปริยัติที่ท่านชี้แนวทางเข้ามาหากิเลสที่อยู่กับใจนี้นำมาปฏิบัติพอนำมาปฏิบัตินี้กิเลสมันจะเริ่มทะลอกปอกเปิดแล้วนะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่เอาจริงเอาจังเริ่มรู้เริ่มเห็นก็ไปเป็นลำดับลำดานี่แหละเป็นภาคพิสูจน์โดยแท้ภาคปฏิบัติจิตตภาวนา
หิตภาวนาขอให้มีในใจของผู้ปฏิบัติอย่างน้อยมีความสงบเย็นใจสบายใจนะถ้าไม่ได้ดูหัวใจตัวหมุนติ้วติ้วในร่างของบุคคลแต่ละคนทุกคนนี้แล้วจะไปหาความถูกไปที่ไหนก็ไปเถอะเจอตั้งแต่ความถูกทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของกิเลสบานล้อมไว้หมดแล้วเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจิตตภาวนานี่แหละเป็นเรื่องที่จะเปิดความอัศจรรย์ขึ้นมาให้เห็นในหัวใจของตนซึ่งจะเกิดมายังไม่เคยเห็นแต่เวลาเห็นแล้วก็เห็นด้วยการภาวนานะเจอขึ้นตรงนั้นไม่คาดไม่ฝันว่าจะเจอเหตุผลเข้าถึงกันแล้วมันต้องถึงเป็นผลอัน พอใจขึ้นมาเหตุเป็นเครื่องดำเนินผลเป็นเครื่องยอมรับกันนี่นะขอให้ปฏิบัติตามนี้นะถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้มันก็อย่างว่าเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาเรามันมีแต่กระดาษนะคนพูดจะปฏิบัติตามพุทธศาสนาจริงๆมีน้อยมากทีเดียวแทบจะว่าไม่มีเป็นอะไรแต่ว่าพระก็ไม่ว่าพระท่านพระเรามันก็แบบเดียวกันหาผู้ที่สนใจดูหัวใจเจ้าของไม่อยู่มันดูตั้งแต่ข้างนอกตามเรื่องของกิเลสพาให้ดูไปเสียหูก็ไปอย่างนั้นวิ่งไปตามกิเลสทั้งหมดมันไม่ได้วิ่งไปตามธรรมถ้าวิ่งไปตามธรรมแล้วเป็นธรรมขึ้นมาทันทีวิ่งตามกิเลสก็เป็นกิเลสไปวันยั่งค่ำจมไปได้ไม่สงสัยถ้าใครวิ่งตามกิเลสจะหาความเจริญไม่ได้เลยถ้าผู้ใดวิ่งตามธรรมพระเจ้าสอนว่าไงวิ่งตามธรรมคัดค้านต้านทานกิเลสตลอดเวลานั่นจะเจอธรรมธรรมพระเจ้านี่ไม่ผิดมีผิดมีพลาดขอให้ปฏิบัติตามเถอะไม่ผิดถูกต้องหมดแล้วมันผิดสำหรับผู้ศึกษานับถือท่านมาปฏิบัติรุ่มๆดอนๆไม่จริงไม่จังแล้วก็หาเรื่องในศาสนาว่าไม่มีมากมีผลกิเลสเขาไปแทรกกินโต๊ะกันอยู่ในหัวใจนั่นวันยังค่ำมันไม่ได้ดูตัวเองนั่นแหละผลเสียอยู่ที่ตรงนั้นที่กิเลสไปกินโต๊ะเราธรรมะท่านไม่ได้ทำงานที่มีแต่กิเลสไปทำงานหมดแต่ทำออกจากหัวใจมีแต่กิเลสเป็นฟืนไฟเผาไหม้ใจอยู่โลกไหนมันก็ร้อนมันร้อนอยู่ที่หัวใจนะเราอยากเข้าใจว่าร้อนที่ไหนเย็นที่ไหนสบายที่ไหนนะทุกที่ไหนทุกที่หัวใจสุขที่หัวใจบรมสุขสุดยอดอยู่ที่หัวใจท่านจึงสอนยังขึ้นเครื่องยนต์กลไกขึ้นไปขึ้นบนฟ้าก็ตามกิเลสอยู่บนฟ้าในหัวใจของคนด้วยกันความทุกข์อยู่บนเครื่องบินมันก็เต็มอยู่ในนั้นอยู่ว่าไงเพราะกิเลสตัวเป็นฟืนไฟมันอยู่ในหัวใจของคนที่นั่งอยู่ในเครื่องบินมีมากมีน้อยมันก็เหมือนเราอยู่พื้นที่ธรรมดานี่แหละผู้อยู่ข้างบนก็เผาอยู่ข้างบนผู้อยู่ข้างล่างก็เผาอยู่ข้างล่างกิเลสอยู่ที่ไหนเผาที่นั่นถ้าธรรมมีอยู่ที่ไหนเย็นที่นั่นเย็นที่นั่นอยู่ไหนสบายหมดนั่นมันต่างกันนะพากันจำวรรณธรรมขอนี่ใครมาเทศน์ท่านหลายฟังมีไหมล่ะนี่เปิดออกมาจากหัวใจถือคุยเขี่ยขุดค้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนหายสงสัยแล้วจึงนำมาสอนด้วยความไม่สงสัยด้วยความแน่ใจทุกอย่างพากันนำไปพืชปฏิบัตินะโอ้ศาสนาพุทธเรานี้เลิศเลอสุดยอดแล้วนะไม่มีใครคุยเขี่ยขุดค้นขึ้นมาใครก็มาตั้งแต่เป็นหนอนแท้กระดาษอ่านคัมภีร์นั่นอ่านคัมภีร์นี้เอาความรู้มาจากความจำมาเป็นมรรคเป็นผลมันจะเป็นมรรคเป็นผลได้ยังไงความจำความจริงต่างหากเป็นมรรคเป็นผลนำความจำมาปฏิบัติเป็นความจริงขึ้นมาจากใจนี่เป็นมรรคเป็นผลขึ้นที่นี่เพียงความจำไม่เฉยเป็นความจำวันยังค่ำจะเรียนจบพระไตรปิฎกก็จบเป็นความจำไม่เป็นมรรคเป็นผลกิเลสไม่ถลอกปอกเปิดท่านนำความจำออกมาจากที่เราเรียนนั้นออกมาปฏิบัติต่อกิเลสมากน้อยกิเลสจะเริ่มถลอกปอกเปิดไหวตัวไปเรื่อยๆนะเน้นหนักเข้าไปจะละกิเลสพังทลายลงไปเพราะภาคปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติคือแก่ได้แก่การศึกษาแล้วเรียนตามแบบแผนผังแล้วนำแบบแผนผังที่เรียนมานั้นมาปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตนเองตามที่เรียนมานั้นแล้วผิดถูกชั่วดีมันจะรู้จากภาคปฏิบัติของเราผลก็ปรากฏขึ้นมาเพียงว่าปฏิเวทรู้ผลงานของตนเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงโดยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นรู้สุดยอดจิตได้หลุดพ้นแล้วสุดยอดไม่มีเรื่องอะไรในโลกอันนี้หมดโลกมันจะวุ่นขนาดไหนก็ตามจิตดวงนั้นจะไม่มีเพราะเป็นวิมุตติพ้นไปจากแดนสมมุติคือแดนแห่งความวุ่นวายนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว
จะอะไรมาเป็นทุกข์พระอรหันต์พระพุทธเจ้าถ้าไม่เป็นทุกข์นะก็มีแต่ธาตุขันธ์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาอย่างเราท่านเพราะนี่เป็นสมมุติด้วยกันมันก็เจ็บปวดแสบร้อนที่นั่นที่นี่เหมือนกันก็หาอยู่หายาบำบัดรักษาเหมือนโรคทั่วไปนั่นแหละส่วนภายในของท่านไม่มีอะไรเข้าไปแทรกได้เลยนั่นแหละนิพพานเที่ยงอยู่ตรงนั้นนะตรงที่จิตหลุดพ้นแล้วนั่นแหละธรรมธาตุอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกพ้นแล้วจากสมมุติโดยประการทั้งปวงนั่นแหละท่านว่าธรรมธาตุพอร่างนี้หมดสภาพเลยทิ้งปั้วแล้วนั่นแหละธรรมธาตุเต็มตัวแล้วนั่นอันนี้ก็มาใส่อยู่ในธาตุขันธ์ซึ่งเป็นสมมุตินี่ก็ธรรมชาติอันนั้นก็อยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เจ็บนั้นปวดนี่ก็อยู่ตามสมมุติอันนี้แต่มันไม่เข้าถึงกันมันเป็นคนละฝั่งแล้วเป็นอาฐานะที่จะเป็นอย่างอื่นอย่างใดไม่ได้แล้ว